ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับปาปัมบริเอ็กอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราก็มากันแบบหน้าสดแล้วทุกคนก็น่าจะเห็นรูปบอกแล้ววันนี้เราจะมารีวิวรองพื้นได้เลยนะคะเราก็รีวิวรองพื้นล่าสุดก็คือเป็นรองพื้นสีจันที่เป็นแบบซองเนาะแล้วก็ช่วงหนึ่งที่ผ่านมาก็รีวิวลิปสติกคือยาวๆเลยยาวๆแบบยาวๆวันนี้เราจะมารีวิวรองพื้นใครเป็นคนที่ชอบรองพื้นยกมือขึ้นนะคะก็วันนี้นะคะมีรองพื้นที่น่ารักมากอีกตัวมานำเสนอก็คืออันนี้เลยค่ะชิงนี่เลยนะคะนี่คือรองพื้นจากแบรนด์ซักนั่นเองนะคะนี่เลยอันนี้นะคะซึ่งเป็นแบรนด์ที่กำลังดังในจีนเลยนะหรือเปล่าหรือดังในไทยนะคะก็คือกล่องเขาจะเป็นแบบนี้นะคะแต่มันจะเป็นแบบนี้นะคะใส่เข้ามานี่แบบนี้น่ารักกระปุกกระปิกนะคะอันนี้เขาชื่อรุ่นว่า Bucket Cream Mousse Powder นะไอ้ Foundation นะคะเบอร์ที่บัมซื้อมาคือเบอร์02เป็นมนุษย์เบอร์02เหมือนเดิมนะจ๊ะซึ่งเขาจะมีหลายสีนะมีทั้งที่เป็นเบสก็เป็นแบบเบสม่วงเบสเขียวแล้วก็เบอร์1ที่ขาวมากเบอร์2ที่ก็ขาวอยู่ดีแต่ก็ยังเป็นโทนเหลืองนะคะแล้วก็เป็นลักษณะเหมือนถังน้ำแบบนี้นะคะคือข้างๆเขาจะเขียนว่า moisturizing อย่างเดียวนะคะไม่ได้มีอย่างอื่นบอกเลยแม้กระทั่งกล่องของเขาก็เป็นแบบ moisturizing ตรงนี้นะคะส่วนอันนี้ก็คือเป็นภาษาจีนอะซึ่งอีฉันอ่านไม่ออกนะคะแต่ก็คงแบบบอกว่า ingredient มีอะไรบ้างคุณสมบัติบลาบลาบลาอะไรเงี้ยมีตัวเลขด้วยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าตัวเลขเนี่ยเขาหมายถึงอะไรนะคะอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูเนื้อก่อนนะคะเนื้อก็เขาบอกว่าเป็นมูสฟาวเดชั่นแต่สำหรับปาล์มนะตั้งแต่ใช้มาไม่ได้รู้สึกว่าเป็นมูสอะไรเลยคือรู้สึกว่าเป็นรองพื้นแบบปกติเลยนะคะถามว่าใช้ยากไหมสำหรับตัวปาล์มก็ไม่นะเพราะว่าไอตัวที่บีบลงเนี่ยมันบีบง่ายค่ะหรือถ้าใครกลัวว่ามันจะบีบไม่ได้ก็ตั้งไว้แบบนี้ก็ได้นะคะอ่ะสีสำหรับรองพื้นจะเป็นสีโทนเหลืองแบบนี้นะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายมากจะมีเนื้อที่นุ่มนะคะเกลี่ยง่ายเห็นปะแล้วก็ชอบตรงที่มันเป็นโทนเหลืองที่แบบมันไม่ชมพูจนเกินไปจริงๆปั๊มใช้โทนชมพูก็ได้แหละแต่อันนี้คือแบบมันเหลืองที่กำลังดีไม่ได้เหลืองเป็นดีซ่านอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เนื้อค่อนข้างนุ่มแล้วก็เกลี่ยง่ายเนี่ยปุ๊บเดียวเนี่ยคือเกลี่ยเสร็จแล้วแล้วก็จะได้เป็นความบางเบาแบบนี้นะคะอ่ะสังเกตด้านที่ไม่ได้ทากับด้านที่ทามันก็จะมีความปกปิดขึ้นนิดหนึ่งนิดหน่อยระดับหนึ่งไม่ได้เยอะอะไรมากเพราะว่าตัวเขาเองก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นแบบ full coverageเป็นแบบปกปิดหรืออะไรนะคะก็บอกแค่เป็น moisturizing ซึ่งเหมาะสำหรับคนหน้าแห้งแต่จริงๆคนหน้ามันก็ใช้ได้แหละนะคะถ้าอยากใช้ก็ใช้ได้แต่ว่าอันนี้มันก็จะเป็นงานผิวๆหน่อยนะคะปะเดี๋ยวเราไปลงให้ดูที่นักเลยดีกว่าค่ะลงเจ้าตัวซัก Mousse Foundation ตัวนี้สำหรับตัวปาล์มเนี่ยลงด้วยฟองน้ำนะคะก็จะเป็นฟองน้ำที่คุณมีได้เลยหรือว่าถนัดมือก็ได้แปรงก็ได้แต่ว่าเราถนัดฟองน้ำนะคะเดี๋ยวจะลงให้ดูด้านหนึ่งคือด้านขวามือของปาล์มนะคะด้านนี้ซึ่งก็จะมีรอยคล้ำใต้ตาเพราะช่วงนี้เหมือนแบบนอนดึกอะไรเงี้ยแล้วก็มีกระปกตินะคะกระจะอยู่ตรงนี้นิดหน่อยแล้วก็รอยแดงๆซึ่งก็จะไม่เยอะมากนะคะหน้าปามันเป็นหน้าที่แบบไม่ค่อยมีการปกไม่ค่อยต้องการการปกปิดนะฉะนั้นปามก็จะไม่ค่อยเลือกรองพื้นที่มันเน้นการปกปิดสักเท่าไหร่นะคะก็จะลงไปเลยเป็นแบบครีมเนื้อครีมเป็นแบบครีมปกติเลยนะไม่ได้รู้สึกถึงแบบว่าความมูสใดๆเห็นป่ะสีก็เหมือนจะขาวนะแต่ก็ไม่ได้ขาวมากอันนี้เราแตะลงมาเยอะด้วยเราสงสัยต้องลงทางหน้าแล้วนะคะเพราะแตะมาเยอะเกินอ่ะไม่เป็นไรลงทางหน้าก็ได้ฟองน้ำอันนี้ไม่กินรองพื้นเลยคือดีมากขายค่อยๆใช้ฟองน้ำแบบตบๆไปนะคะเข้าผิวทำไมในกล้องดูเป็นดีซ่านหรือว่ากล้องคือ S10 ที่เราถ่ายเนี่ยมันอาจจะดูเหลืองเนาะแต่สุดท้ายแล้วมันก็ดูที่หน้าจอของคุณอะนะว่ามันจะเป็นมันจะแสดงผลยังไงจะแสดงผลชมพูส้มเหลืองอะไรเงี้ยแต่ว่าตรงนี้นะชีวิตจริงไม่ได้เหลืองขนาดนั้นคือมันแบบจะพูดเลยว่าเป็นงานเหมือนแบบTinted Moisturizer ในความรู้สึกปาล์มคือเหมือนแบบว่าเป็นความแบบว่าชุ่มชื้นที่เขาเรียกว่าเนื้อคือมันบางเบามากคือประมาณแบบให้แค่สีให้พิกเมนต์สีมันน้อยนิดนึงการปกปิดก็ไม่มีนะเห็นไหมรอยคล้ำใต้ตานี่คือแบบยังหนักหน่วงอยู่เลยคือการปกปิดน้อยมากแล้วก็เป็นงานแบบสบายผิวอะTinted Moisturizer เลยแบบนั้นเลยนะคะแต่อันนี้ก็
ขาบอกว่าจะเป็นมูสฟาวเดชั่นแต่ว่าก็ไม่รู้สึกอะไรนะเห็นปะคือเหมือนหน้าตอนที่แบบ before ที่ยังไม่ลงเครื่องสำอางเดี๋ยวจะขึ้นรูปที่เป็น before ให้ดูคือแบบไม่ได้แตกต่างถามแตกต่างอยู่ตรงไหนไม่มีลงทำไมอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบคือต่อให้บิวเพิ่มยังไงคือเหมือนแบบ2ชั้น3ชั้นก็จะได้หน้าแบบเนี้ยแต่มันจะมีความเหมือนเปียกขึ้นมีความเหมือนแบบหนาขึ้นหน่อยนึงแต่ถามถึงการปกปิดที่มันมากขึ้นหน่อยก็ไม่อ่ะปั๊มลองใช้มาแบบ2อาทิตย์แล้วนะสำหรับตัวเนี้ยปกปิดน้อยมากดูดิกะเองอยู่เลยเห็นนะกะเนี่ยเองอยู่รอยคำใต้ตานี่เองอยู่ก็แนะนำว่าใช้คอนซีลเลอร์เถอะเดี๋ยวปั๊มจะใช้คอนซีลเลอร์เพิ่มเติมนะคะเป็นของ Magani Concealer True Hedge อันนี้นะคะจะใช้เป็นด้านน้ำนะแล้วด้านน้ำมันจะมีความสว่างอะไรเงี้ยส่วนรอยกระอะไรอย่างนี้มันก็จะใช้คอนซีลเลอร์ที่มันเป็นแท่งๆแบบนี้ปิดก็แล้วกันโอเคพอเติมคอนซีลเลอร์ก็ดีขึ้นเอาเป็นว่าเดี๋ยววางไปแต่งหน้าให้เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันอีกทีนึงนะจ๊ะโอเคค่ะทุกคนปั๊มก็แต่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้เป็นลุคนี้นะคะแบบว่าเป็นความสายฝอนิดนึงปั๊มไปเปลี่ยนคอนแทคเลนส์มานะคะก็ไม่ได้แต่งลุคแบบนี้นานแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพูดถึงรองพื้นจากแบรนด์ซักนะคะรองพื้นหมีหรือเปล่าเป็นหมีหรือเปล่าหรือว่าหมาหรืออะไรก็ไม่รู้นะคะก็สำหรับตัวปั๊มนะคะตัวนี้คือแบบว่าเป็นอารมณ์ทินเทสมอยเจอร์ไรเซอร์ใครเคยใช้ทินเทสมอยเจอไรเซอร์ของแบบว่า Aurora Mercier หรือเงี้ยหรือแบรนด์อื่นๆก็ลักษณะอย่างนั้นเลยคือมีสีแต่ว่าปรับใบหน้าให้เหมือนจากโยโย่ให้มันมีความกระจ่างใสขึ้นนิดนึงมีเหมือนแบบมีดูมีชีวิตชีวาอะไรเงี้ยแต่ถามถึงการปกปิดเนี่ยมีไหมไม่มีนะคะไม่มีเลยมันเป็นแบบบางเบาและไร้การปกปิดค่ะคือแบบว่ากลากเกลอะอะไรเงี้ยยังอยู่เลยนะคะคือแบบว่าไม่สามารถปกปิดอะไรได้เลยนะคะรอยแดงก็ได้บ้างริ้วรอยหรือว่าจุดด่างดำได้น้อยนะคะเป็นอะไรที่เหมือนแบบปกปิดน้อยมากคือแบบน้อยแบบอีกนิดคือไม่ปิดแล้วนะคะก็คือเหมือนแบบเป็นทินเทสมอยเจอร์ไรเซอร์ค่ะใครที่ต้องการซื้อตัวนี้แล้วแม่ค้าเคลมว่ากันน้ำกันเหงื่อปกปิดดีเป็นงานแบบ full coverage มันโกหกไม่จริงนะคะฟังอีฉันนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยไม่กันน้ำไม่กันเหงื่อนะคะไม่อะไรเลยไม่กันแดดด้วยไม่หาอะไรเลยคือเหมือนให้แค่แบบว่าความไบรท์บนหน้าคือเหมือนแบบปรับให้จากหน้ามันดูหมองดูเหมือนแบบมีสีขึ้นเท่านั้นแต่คุณก็จะเห็นว่ารูป before กับ after ตอนที่ลงเนี่ยมันแทบจะไม่แตกต่างกันเลยสำหรับหน้าอีชันแล้วนะคะก็คือแต่ว่าปั๊มดันชอบนะเพราะว่ามันเบามากเบาแบบที่ปั๊มชอบเพราะว่าหน้าปั๊มไม่ได้ต้องการการปกปิดอะไรคือคุณต้องดูพื้นผิวหน้าของตัวเองด้วยถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ต้องการการปกปิดตัวนี้ก็คือข้ามไปแต่ถ้าอย่างอีฉันต้องการงานไลท์สบายก็ชื่นชอบอยู่นะแต่ว่ามันไม่ได้ให้อะไรเลยอ่ะกันดงกันแดดอะไรก็ไม่ให้มาถ้าให้กันแดดสัก30 50ก็ยังพอพอเชียร์อยู่อะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยขออนุญาตว่าไม่เชียร์เพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนต้องการการปกปิดอะถ้ามันเบาขนาดนั้นก็จะไปใช้ทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อันนี้ก็แล้วแต่ทางสะดวกว่าคุณจะชอบแบบงานถ้าชอบแบบเบาเลยก็ตัวนี้แต่ถ้าเป็นงานแบบ full coverage ก็ไม่ต้องซื้อนะคะข้ามไปมาดูรีวิวขำๆพอนะคะเอาเป็นว่าใครซื้อก็ซื้อใครไม่อยากซื้อก็ไม่ต้องซื้อเพราะว่ามันไม่ช่วยอะไรเลยปกปิดก็ไม่กันแดดก็ไม่กันน้ำกันเหงื่อก็ไม่อะไรเลยนะคะมาแบบซื้อเพราะว่าอะไรมันน่ารักจุดประสงค์เดียวที่ซื้อคือมันน่ารักที่นั่นเองนะคะถามว่าเฟลไหมสำหรับตัวปาปาถือว่าไม่เฟลนะเพราะว่าปาไม่ต้องการงานปกปิดอะไรมากมายถามว่าจะหยิบมาใช้อีกไหมต่อจากช่วงที่รีวิวตอนนี้คงไม่ละจ้าฉันจะไปใช้อย่างอื่นที่มันปกปิดมากกว่านี้หวังว่าทุกคนจะชอบกันสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ตามปาในโซเชียลมีเดียด้านอื่นค่ะรีวิวจ้าปาปาบริเอ็กทวิตเตอร์หรือไอจีไอปาบริเอ็กด้วยเช่นกันนะคะเจอกันใหม่ในอีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะBye-bye.